สวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวล้านนานะคะเราอยู่ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชที่จังหวัดเชียงรายค่ะอนุสาวรีย์นี้ชาวเชียงรายได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเมงรายมหาราชซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองเชียงรายแห่งนี้ค่ะพ่อขุนเมงรายเป็นกษัตริย์องค์ที่25แห่งราชวงศ์ลัวประสูติเมื่อพุทธศักราช1781เป็นราชโอรสของพระเจ้าลาวมิงและพระนางเทพคำขยายพระองค์ทรงขึ้นครองเมืองฮิรันนครเงินยางเมื่อพระชนมายุได้21ปีหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช1805ทรงสร้างเมืองเชียงรายเป็นเมืองหลวงแทนเมืองฮิรันนครเงินยางค่ะและในปีพุทธศักราช1829ทรงสร้างเมืองกุมกามและเมืองเชียงใหม่ร่วมกับพระสหายพ่อขุนรามคำแหงและพญางำเมืองในปีพุทธศักราช1834ค่ะพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์นอกจากทรงสร้างเมืองเอก3เมืองแล้วยังทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการรบทรงนำความเจริญทางด้านศิลปกรรมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมสู่ล้านนาทรงเป็นนักปกครองที่มีความสามารถและประกอบด้วยคุณธรรมสูงส่งทรงนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการปกครองคือการวางระเบียบการปกครองที่เรียกว่ากฎหมายมังรายศาสตร์นั่นเองค่ะพระองค์สวรรคตในปีพุทธศักราช1860พระชนมายุได้79พรรษาแล้วที่นี่ค่ะคือวัดพระธาตุดอยงำเมืองที่เชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของพระอัฐิสถูปหรือกู่บรรจุพระอัฐิสร้างโดยพญาชัยสงครามโอรสของพ่อขุนเมงรายมหาราชในพุทธศตวรรษที่19หลังจากที่พ่อขุนเมงรายมหาราชได้สวรรคตที่เมืองเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช1860พญาชัยสงครามพระราชโอรสได้ถวายพระเพลิงพระศพแล้วพระองค์ไม่โปรดเมืองเชียงใหม่จึงได้กลับมาครองเมืองเชียงรายและอัญเชิญพระอัฐิของพ่อขุนเมงรายมหาราชมาประดิษฐานณดอยแห่งนี้ค่ะดอยแห่งนี้นะคะเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยงำเมืองเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญตั้งแต่อดีตโดยในพุทธศักราช2030พญาศรรัชดาเงินทองได้มาบูรณะและสร้างขึ้นให้ชื่อว่าวัดงำเมืองและในพุทธศักราช2220ได้มีการบูรณะเพิ่มเติมโดยมีการสร้างวิหารและเสนาสนะโดยเจ้าฟ้ายอดงำเมืองโอรสของเจ้าผู้ครองนครเชียงแสนค่ะปัจจุบันในบริเวณวัดนอกจากจะมีสถูปอัฐิของพ่อขุนเมงรายมหาราชแล้วยังมีเสาไม้แกะสลักที่มีลวดลายสวยงามเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและประวัติเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพ่อขุนเมงรายมหาราชด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านที่ได้มาท่องเที่ยวเมืองเชียงรายอย่าลืมมาสักการะอัฐิของพ่อขุนเมงรายมหาราชผู้สร้างอาณาจักรล้านนาไทยค่ะ